อ่ะเริ่มเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นไงครับอ่ะพี่จ๋ากับซิงเกิลนี้ไงขอโทษแล้วกันก็เป็นซิงเกิลใหม่ครับจะปล่อยคืนนี้นะครับผม MV 2ทุ่มครึ่ง2ทุ่ม45ผิดไปหมดผิดไปหมดเริ่มใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เมื่อกี้ไม่มา5432 2ทุ่มนะครับวันนี้กับเพลงขอโทษแล้วกันเป็นซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลสุดท้ายในมินิอัลบั้ม Undress ครับที่มาเพลงนี้มาอย่างไรเป็นแบบเป็นเพลงแอบรักอะไรเงี้ยพี่ทำไมแอบรักใครอ่ะซึ่งหนูไม่เคยไงหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลองทำเพลงแบบนี้แล้วกันมันชาเลนจ์แล้วมันจะฮิตหรอเพลงแอบรักกับเพลงแอบรักทำไมใช่คำว่าขอโทษละกันก็คือขอโทษที่แบบแอบไปชอบเธอละกันเนี้ยแต่ว่าจริงๆมันเป็นแบบเพลงแบบน่ารักน่ารักโรแมนติกหวานใสเป็นเพลงสไตล์ป๊อปอันดีอันนี้เพลงได้ใครแต่งเพลงนี้ก็ได้พี่ทอยครับเป็นคนแต่งแล้วก็ร่วมงานกับพี่ทอยมาตั้งแต่ Fireboy แล้วก็เป็นเพลงแรกในมินิอัลบั้ม Undress แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเพลงสุดท้ายด้วยพอเพลงปิดท้ายก็เป็นพี่ทอยเหมือนเดิมแล้วเล่าอะไรเขาฟังถึงได้มาเป็นเนื้อหาเพลงก็บอกว่าจริงๆอยากได้เป็นเพลงที่เป็นเพลงแบบจังหวะมีเดียม easy listening ฟังง่ายอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนเราก็คุยกันแบบเหมือนแบบเรื่องเก่าๆของพี่อะไรอย่างเงี้ยเก่าแค่ไหนนานมากเสียงสูงนานมากๆครับก็เขาก็เลยได้เป็นเพลงแบบขอโทษละกันเลยจริงๆเราถ่ายทอดประสบการณ์เราที่ให้เป็นแรงบันดาลใจพี่เอายุคตอนช่วงเวลาจริงๆช่วงเวลาตั้งแต่แบบมัธยมอะไรเหมือนเราแบบเราแอบชอบใครสักคนมัธยมหรือมัธยมปลายคะป.3ค่ะป.3ตอนป.3ป.3ป.3จริงๆมันเป็นโมเมนต์แบบไหนที่เราได้อยากรู้ว่าโมเมนต์ของเพราะหลายคนมองว่ามันต้องมีคนมาจีบเรามากกว่าเราไปแอบชอบคนอื่นมันก็น่าจะเป็นแบบโมเมนต์แบบว่าเหมือนเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราชอบเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบพอในเพลงมันจะบอกว่าเพื่อนกันภาษาอะไรชอบทำให้ฉันนั้นนอนใจสั่นมันก็เป็นแบบว่าโมเมนต์แบบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนเลยพี่รู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์แบบแอบชอบแบบเบาๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันแฝงด้วยความเซ็กซี่ด้วยนะมันแฝงด้วยความเซ็กซี่ไหมต้องรอดูใน MV แสดงว่าคือมาจากชีวิตจริงไม่ใช่ก็มาจากประสบการณ์ชีวิตจริงเลย MV ปล่อย2ทุ่มกับ MV แหละในพาร์ทของดนตรีแบบพี่ทำไมอยากได้เพลงซาชาซึ้งๆเพราะว่ามันเป็นเพลงจบมินิอัลบั้ม Undress นะครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้เพลงที่มันเป็นแบบเพลงมีเดียมแบบเพลงซึ้งๆเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอเป็นเพลงเต้นอีกทีปีหน้า MV ใช้พระเอกเป็นไหนคะพระเอก MV รอบนี้เป็นน้องขุนพลครับเป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบ3ปีแล้วก็พุ่มกับรอบนี้ได้เป็นพี่ยงมากำกับพี่ยงมือเองเลยพี่ยงกำกับเองไอ้อย่างขุนพลก็เปลี่ยนไปเยอะมาจากวันแรกที่เราเจอก็เปลี่ยนไปเยอะนะก็โตขึ้นแน่นขึ้นสูงขึ้นหมายถึงบอกว่าตัวเขาใหญ่ขึ้นเพราะเขาโตขึ้นไงพี่สู้มือมากขึ้นไหมสู้มือมากขึ้นไม่ได้โดนกันเลยใช่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนกันจะไม่จับกันเยอะแต่เนี่ยไม่ได้โดนไปทางนั้นคุณคนเราเลือกเองไหมอุ้ยฮะเราเลือกเองเลยไหมอุ้ยอุ้ยบ้างโอ้โหกันน่ะเลือกเองครับเลือกเองคือได้ไปทำไลฟ์เซสชั่นครับผมเพลงแค่น้องชายกับขุนพลแล้วก็พอไปปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็น่าจะกลับมาร่วมงานกันนะอะไรเงี้ยก็เลยแพลนไว้แต่ตอนนั้นเลยครับผมแล้วก็เลยคุยกับพี่ยงเลยแล้วพี่ยงเขาก็รับปากว่าเขาจะทำให้ตั้งแต่วันนั้นเลยก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์นี้ครับก็เลยไปถ่าย MV กันที่ปารีสครับยังได้หายพี่ยงเป็นยังไงครับมันจะบอกว่าอะไรเนี่ยหายก็จะเป็นแบบว่าเรื่องราวของคน2คนที่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเขากลับมาเจอกันและมันจะเกิดอะไรขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไปทำไมเลือกไปถ่ายที่ปารีสเพราะว่าคือพอได้มีโอกาสไปทำงานที่นั่นบ่อยครับรู้สึกว่าจริงๆแบบเหมือนเพลงมันเกี่ยวกับความรักด้วยความแอบชอบด้วยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะซัพพอร์ตไปกับเรื่องราวของเพลงแบบหมายความว่าเนื้อหาของเพลงแล้วก็เรื่องราวใน MV ด้วยบรรยากาศมันเลยแบบเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็เลยเลือกปารีสครับเพราะว่าไวมันดีไวมันดีใช้เงินสูงใช้งบสูงไหมครับงบทำ MV สูงไหมครับงบทำ MV แหละครับบริษัทตอนนี้เราติดลบแล้วเราทำทุกอย่างเป็นแบบชาริตี้เพื่อการกุศลเสียหน้าไม่ได้เสียหน้าไม่ได้ครับแล้วมีใครไปช่วยดูไหมคะคนแถวๆนั้นก็เป็นกำลังใจตอนเราถ่ายไหมคนแถวๆนั้นคนฝรั่งเศสพี่เรียนภาษาแบบภาษาฝรั่งเศสมาแล้วคนแถวๆนั้นก็ไป
คนแถวอังกฤษคนแถวอังกฤษพี่เรียนภาษาอังกฤษมาไม่ต่ออะไรเลยคนแถวอังกฤษช่วยให้คำปรึกษาเพลงนี้หน่อยเขาชอบเพลงนี้นะฮะให้เขาฟังเป็นคนแรกเลยเขาน่าจะได้ฟังก่อนพี่เพราะว่าพี่เบลน่าจะเปิดเขาฟังก่อนเอาแบบฟังก่อนพี่เขาฟังก่อนพี่เขาบอกเขาชอบเพลงนี้เขาแบบอยากได้เพลงนี้ไปร้องเขามีคอมเมนต์อะไรบ้างก็ไม่มีนะคะเขาก็บอกว่าน่ารักดีชมคนไม่ถึงเพลงหรือคนร้องไม่ถึงคุณพลเปลี่ยนเลยช็อตทำไมช็อตกลับทำไมช็อตตัวเองด้วยมันมีความยากขนาดไหนพี่สำหรับพี่เพลงนี้เพลงนี้แหละครับก็พี่ว่ายากนะครับเพราะเป็นแบบเพลงที่พี่ทอยทำอะไรเงี้ยคือด้วยสไตล์เขาด้วยแล้วก็ด้วยตัวแบบเทคนิคที่เขาแบบใส่มาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออมันจะก็จะยากกว่าปกติเลยด้วยความที่เขาก็จะมีreference เสียงในแบบของเขาอะไรเงี้ยจริงๆมันต้องร้องเหมือนเป็นแบบไหนเออพี่ทอยเป็นมาแบบไหนเพราะวิธีการแต่งเพลงวิธีดนตรีเขามันจะเป็นคือจริงๆมันก็จะเป็นสไตล์เขาอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ว่ามันความยากมันคือความที่ต้องเป็นเขาด้วยแล้วก็ blend in ความเป็นตัวเราลงไปด้วยใช่ครับอะไรติดใจก็เขินนะครับเพราะว่ามันแบบว่าชอบไปตกหลุมรักบ้าบออะไรอย่างเงี้ยคืออะไรก็ไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเขินเงี้ยเพราะว่าสิ่งนี้แบบไม่เกิดกับเรานานมากแล้วระยะเวลาที่กูมาตัวอะไรเนี่ยพี่ทำหนูแบบต้องนั่งสูงขึ้นแล้วล่ะต้องขยับต้องอีกหรอตามอ่ะเดี๋ยวเราตัวต่ำลงแม่ทุนทายอย่าข้ามไม่เถอะจริงๆอะไรติดใจในตัวพี่ทอยที่รู้สึกว่าอยากกลับมาร่วมงานอีกครั้งนึงพี่ว่าด้วยอย่างที่พี่เคยพูดไปแล้วครับแบบเหมือนเขาแบบเก่งจริงเขาสามารถดึงความเป็นตัวพี่ออกมาได้จริงๆตั้งแต่ไฟเยอร์บอยแล้วอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่ทำงานกับเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยแล้วเขาก็สามารถดึงความเป็นตัวพี่และเบลนความเป็นตัวเขาออกมาได้เป็นเพลงที่พี่รู้สึกว่าเออมันกลมกล่อมแล้วมันลงตัวแล้วมันพอดีสำหรับพี่นะพี่แป๊บนึงลูกดูแลเด็กก่อนหนูเสียใจถามหน่อยถามหน่อยลูกเสียใจทำไมจะได้ลงถูกเสียใจพี่ที่กลับมาร่วมงานกับพี่ทอยอันนี้คือพี่ทอยร้องไกให้เหมือนเดิมพี่ทอยร้องไห้ร้องไกให้เหมือนเดิมครับพี่ทอยก็จะร้องไกให้เหมือนเดิมแล้วก็พี่ทอยก็ทำเพลงนี้ให้ครับงงละท่อนไหนร้องยากสุดพี่ทั้งเพลงพี่ว่าคือท่อนน่าจะท่อนฮุกนะเป็นเพลงภาษาอะไรคือมันแบบมันยากตรงที่ว่ามันแบบเหมือนต้องใช้เสียงลมเยอะด้วยแล้วมันก็แบบคีย์ค่อนข้างสูงเนื้อเพลงอ่ะร้องครั้งแรกมันเข้าปากเลยไหมหรือว่ามีอะไรต้องไปปรับหรืออะไรยังไงบ้างไหมก็จริงๆปรับกันมาประมาณ1ดาบแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็จะมีอีกเวอร์สนึงที่แบบว่าเหมือนเขาก็จะเล่าในอีกมุมนึงอะไรเงี้ยก็ปรับมาเบลนความเป็นตัวเราเข้าไปให้มันแบบว่าดูเหมาะกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบบางทีพี่อาจจะไม่ได้พูดคำนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เข้าปากบางคำเฉยแต่ว่าด้วยรวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับที่แบบทำมาจากแรงมีท่ามาพี่อะไรฮะเต้นไม่มีเพลงแบบว่าเพลงชาไม่มีชาเลนจ์ไม่มีชาเลนจ์เลยแบบชาเลนจ์แบบว่าเล่นกับคนที่เรารักอะไรเงี้ยเล่นกับแบบคนที่เราแอบชอบในสาธิตไม่มีเพี้ยชอบแบบสมมติอันนี้วงการบันเทิงสมมติอ๋อสมมติได้ต้องเล่นกับคนที่รักอาคิดหน้าไว้แล้วก็จะแบบไปซบเขานิดหน่อยแล้วถามว่าเธอเป็นไงบ้างนึกถึงใครอยู่พี่เบลไงก็เลยจะถามอยู่พอดีเลยอ่ะพี่เบลว่าไงบ้างกับเพลงนี้พี่เบลมานี่พี่เบลก็ตื่นเต้นครับพี่เบลเขารู้สึกว่าเออเป็นการทำมินิอัลบั้มที่นานมากพี่เบลก็เลยตื่นเต้นว่าในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วครับพี่เบลช่วยคุมมิ่งอะไรบ้างสำหรับเพลงถ้าเราจะว่าส่วนของเพลงนี้ว่ามาปรับกันตรงไหนอะไรยังไงก็น่าจะเป็นตัวพี่ว่าพอเราทำเพลงมาประมาณ 4-5 เพลงอะไรเงี้ยครับความยากมันคือความใหม่ทุกครั้งที่เราจะต้องปล่อยออกมาแล้วก็จริงๆเราไม่อยากให้หลายๆแบบหลายๆเพลงมันซ้ำสไตล์กันด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่า5เพลงมันก็เป็น5ความรู้สึกที่มันอยู่ในตัวพี่อะไรเงี้ยเหมือนชื่อมินิอัลบั้มนี้ก็ชื่ออันเดรสใช่ไหมครับหมายความว่าการถอดออกการปลดเปลื้องความเป็นตัวเราความรู้สึกของเราให้ทุกคนได้แบบได้รู้จักเรามากขึ้นมินิอัลบั้มนี้มันรวมเพลงอะไรบ้างครับก็จะเป็น Fireboy ครับลังเลเส้นเรื่องเดิมเสนอตัวขอโทษละกันอยากให้พี่พีไล่5เพลงว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงจักรวาลเป็นยังไงจักรวาล Firebird เนี่ยก็จะเป็นจักรวาลเปิดตัวตั้งแต่ทำบริษัทครับผมจักรวาล Firebird ไม่รู้เกี่ยวข้องอะไรเปิดไฟลุกเปิดไฟลุกก็เปิดแบบเปิดความเป็นตัวเราอะไรเงี้ยหมายความว่าเราก็แบบว่า
นำเสนอตัวเราในมุมมองอีกมุมมองนึงแบบไฟเบอยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเขามองหนูแบบนั้นทำไมเออหนูก็ทำแบบหนูต้องทำให้พี่เบลลังเลก็จะเป็นความรู้สึกแบบว่าเหมือนเราก็แอบชอบเหมือนกันแต่จะไม่ได้แบบแอบชอบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยว่าแบบลังเลว่าแบบเฮ้ยเขาจะชอบเราหรือเปล่าอย่างขอโทษละกันก็เป็นแอบชอบแต่ก็อีกแบบนึงว่าแบบเฮ้ยถ้าทำให้เธอโกรธก็ขอโทษละกันมันก็จะเป็นแบบสองความรู้สึกอะไรเงี้ยครับแต่มันก็จะเป็นแอบชอบเหมือนกันครับเส้นเรื่องเดิมมันจะเป็นเพลงอกหักซึ่งแบบเป็นประสบการณ์ที่พี่เจอบ่อยอย่างพี่ที่อกหักบ่อยมากเหรอขอเวลาน้ำมุกไหลก็จะเป็นหกเพลงอกหักแล้วก็เสนอตัวก็เป็นเพลงยังไงดีอะแอบชอบเหมือนกันแต่เป็นแอบชอบแบบเราแบบชอบเขาจริงๆเราอยากให้เขารู้ว่าเราชอบเขาแล้วนะมันก็จะเป็นแบบว่า5เพลงแบบเกี่ยวกับตัวตนพีที่ในพาร์ทของความรักแบบไหนร้องยากกว่ากันคะเพลงอกหักกับเพลงแอบชอบจริงๆพี่ชอบเพลงไทยเดิมโอ้โหดาวดวงเดือนมันเป็นแบบคลาสสิกมาอย่างนี้นี่เองมาสู้กับไอโฟนก็ได้เมื่อกี้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนตอนนี้ก็ปล่อยให้พรีออเดอร์แล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็สามารถไปพรีออเดอร์กันได้เลยตอนนี้นะครับติดตามรายละเอียดทางออฟฟิเชียลของทางพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลยครับแล้วก็ในมินิอัลบั้มเนี่ยก็จะมีทั้งตัวพินการ์ดโฟโต้การ์ดมีโฟโต้การ์ดแบบสุ่มด้วยที่อยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็มีโฟโต้บุ๊กที่โฟโต้บุ๊กเนี่ยถ่ายที่ปารีสด้วยนะครับแล้วก็มาถ่ายที่ไทยต่อด้วยครับก็เป็นโฟโต้บุ๊กแบบว่าหลายร้อยหน้ามากเราทำการเลือกโฟโต้บุ๊กกันแบบหลายเดือนมากกว่าจะจบเห็นว่าตอนไปถ่ายก็คือป่วยด้วยถ่ายไปป่วยไปใช่รอบนี้ป่วยครับรอบนี้ที่ปารีสก็ป่วยเพราะว่าเหมือนอากาศมันค่อนข้างจะสวิงมากแบบฝนตกแดดออกแล้วก็หนาววนไปวนมาแล้วก็พี่ยงก็ใช้งานหนักมากก็อยู่แล้วถ่ายแบบตั้งแต่แบบ10โมงถึงตี2เนี่ยแล้วไม่ปล่อยให้หนูนอนหนูก็ได้นอนแบบ2ชั่วโมงเพราะว่าแบบหนูมีปัญหาด้วยปัญหาครับคิดถึงใครหนูขอไม่พูดเรื่องนี้ละกันแล้วได้เห็นเวอร์ชันที่อีดิทเรียบร้อยหรือยังสำหรับมีวีเรียบร้อยแล้วครับก็ทุกอย่างก็อีดิทผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้รอปล่อยครับ2ทุ่ม MV ครับอันนี้คือเราเห็นแล้วเรียบร้อยเห็นแล้วเรียบร้อยรีแอคเป็นรีแอคมันแบบเดี๋ยวจะมีคนรีแอคให้พีด้วยแหละอารุณเลือกใครจะรีแอคพี่ยงป้าบีพี่ยงพี่เบลป้าบีพี่หวันเจียป้ากบป้ากบด้วยไหมจริงๆในโพสต์บูกันมันแต่ละรูปแบบเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนรู้สึกว่าระดับพีพีมันต้องร้อนตั้งแต่หน้าแรกเป็นพาสเซลโอ้โหทุกรูปหน้าแรกไม่เห็นหน้าเลยสิพี่มันเป็นรูปแถวๆเนี้ยก็เลยถามว่าเสื้อผ้ามันยังจะเป็นอยู่ไหมมันอันเดรสแค่ไหนเขาได้เห็นหน้าปกตอนนี้ไม่มีเสื้อผ้าเลยใช่อันนี้มันร้อนมากใช่เพราะว่ามันร้อนอากาศมันไม่ค่อยดีก็เลยใช่ที่คอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงบ้างที่บอกมีหลายหน้าคือมันก็จะเป็นการอันเดรสใช่ไหมครับมันก็จะเห็นพีในอีกมุมนึงที่เรารู้สึกว่าส่วนใหญ่โฟโต้บุ๊กเล่มนี้มันไม่ได้เน้นมูดของการแบบว่าเอ้ยถ่ายแบบว่าเน้นแบบว่าเราหน้าสวยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันคืออีกมุมนึงของพีที่เราต้องการจะถ่ายทอดแบบถึงอารมณ์จริงๆเนี่ยมันจะมองเป็นมูดมากกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเพราะมันอันเดรสความรู้สึกมันจะมีภาพที่เซอร์ไพรส์มากกว่าที่เคยปล่อยมาคิดว่ามีนะเพราะว่าตอนนี้ก็ปล่อยหินไปแล้วว่าแบบในโฟโต้บุ๊กมีแบบรูปอะไรบ้างเหมือนถัดจากนี้ก็จะมีใจสั่งใช่คือถัดจากงงไปหมดถัดจากโฟโต้บุ๊กนี้ใช่ไหมหมายความว่าอัลบั้มเนี้ยก็สามารถไปพรีออเดอร์กันได้อันเดรสนะครับผมแล้วก็ภายในอันเดรสเนี้ยก็สามารถมีรุ่นรับสิทธิ์ไปเจอกันที่งานแฟนซาเดือนหน้าวันที่16แล้วก็17ลายเซ็นจำนวนมากวอร์มข้อมือรอเซ็นไปไม่รู้วอร์มข้อมือรอแล้วอยากเซ็นแล้วเนี่ยแม่ขอปากกาหน่อยแต่แบบพอเห็นแบบมินิอัลบั้มมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงโหดีใจครับดีใจมากก็เป็นการเดินทางการทำแบบมินิอัลบั้มที่นานยาวนานมากๆประมาณ2ปีที่ทำสิ่งนี้มาแล้วก็พอได้เห็นมันเป็นรูปเป็นร่างจริงๆแล้วก็ได้เห็นคอนเซ็ปต์จริงๆที่เราได้คิดกันมาแบบว่าในมินิอัลบั้มนี้แล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆดีใจแทนทีมงานนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราก็หายเหนื่อยกันแล้วนิดนึง
แต่ว่ายอดไม่ค่อยเดินก็ไปพรีออเดอร์กันได้พี่เล่นกับพี่ยาแล้วต้องต่อไปมีคุยกับทางค่ายทางอะไรบ้างต่อเลยก็คุยกันเรียบร้อยแล้วครับผมก็จริงๆเดี๋ยวถัดจากตรงนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตที่ประกาศเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกด้วยครับคนเดียวเลยครับไม่มีแขกรับเชิญไม่มีนักดนตรีมีโนแดนเซอร์คนเดียวเท่านั้นอันนั้นเวทีทองก็แหละไม่ใช่คอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกผมก็จะมีซิงเกิลที่ต้องปล่อยก่อนนะคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็หลังจากคอนเสิร์ตก็จะมีโปรเจกต์หนังด้วยคู่กับเพื่อนตอนนี้ไม่ค่อยสนิทแล้วเพราะว่าเราห่างกันเพื่อนน้อยใจอ่ะเราไม่เราห่างกันแบบว่าเราไม่สนิทกันหรอกแล้วเขาลงให้อยู่โน้นทำไงเราไม่สนิทเวลานี้เขาต้องจะนอนไปอะไรนะเพราะว่าหนูไปปารีสไงหนูก็รู้เรื่องไทม์โซนหนูก็เลยต้องแบบเรียนรู้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก่อนไปทำโซนเดี๋ยวพี่ให้คีบีฝากว่าต้องออเดอร์ยังไงเพราะตอนนี้เขากดตรงไหนเพราะหาปุ่มไม่เจอได้หาปุ่มไม่เจอเดี๋ยวออฟฟิเชียลพี่พีกิจหลังจากนี้15นาทีเดี๋ยวลงเลยแล้วแปะลิงก์สามารถไปกดพรีออเดอร์กันได้ที่ทางเพจออฟฟิเชียลของพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกช่องทางแล้วก็อย่าฝากด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดของพี่นะครับผมขอโทษละกันปล่อยฮุกออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วประมาณสัปดาห์นึงจนคนสับสนว่าสรุปปล่อยเพลงเขาหรอแต่ยังไม่ปล่อยวันนี้กี่โมงปล่อยวันนี้กี่สองทุ่มนะครับก็ไปดู MV กันได้แล้วก็ไปฟังเพลงนี้นะครับได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับแต่ว่าบนเวทีทีป๊อปเราก็ไปปล่อยวันนิดนึงแล้วนะหนูก็ไปปล่อยมานิดนึงปล่อยร้องผิดเนื้อนิดหน่อยพี่ไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่เป็นการหลบลิขสิทธิ์ไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวสปอยเยอะคนไม่ฟังเห็นกระแสไหมว่ามันดีขนาดดีมากๆก็แฟนคลับก็เหมือนรอกันครับแฟนๆก็รอกันแล้วก็จริงๆเหมือนคนแบบว่าข้างนอกอะไรเงี้ยก็ให้กระแสตอบรับที่ดีนะครับสำหรับเพลงนี้เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นแบบท่อนทุกที่แบบติดหูอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อหามันก็น่ารักยังไม่จบคุณพี่พีคแต่วันนี้เป็นต้นไปมีเพลงปล่อยแล้วเพลงปล่อยแล้วมีมินิอัลบั้มให้ได้ไปพรีออเดอร์กันอันเดรสนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตดี MV ดูได้วันนี้2ทุ่มไม่ได้ที่จะสักท่อนนึงสักท่อนนึงเพลงนึงแป๊บนึงไม่กดจ้ะไม่ได้กดตั้งแต่แรกเดี๋ยวคุณนภีนะครับโอเคไปเพื่อนกันภาษาอะไรชอบทำให้ฉันนอนใจสั่นชอบไปตกหลุมรักฟ้าบออยู่อย่างนี้ที่มันก็ทนไม่ไหวถ้าบอกรักกับเธอออกไปนี่มันจะผิดมากมาย I like you แต่ทำให้เธอโกรธก็ขอโทษละกันฟ้าบอกพี่คือเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรนะคือแพ้เนื้อถูกน่าจะถูกแล้วคิดว่าละเออร้องเพลงดีขึ้นเยอะมากแข็งแรงขึ้นมากพี่ก็ถามเรื่องหนักก่อนเป็นไงบ้างกับซองแดงแต่งผีซองแดงแต่งผีใช่ไหมครับ The Red Envelope ครับผมก็ถ่ายทำจบไปแล้วตั้งแต่ประมาณ2เดือนแล้วมันเป็นหนังเรื่องแรกที่พี่พีกิจกับบิวกินทำกับ GDS ทำไมเลือกเรื่องนี้มาทำคือก่อนหน้านี้พี่โต้งครับพี่โต้งบรรจงแล้วก็พี่หมูครับเขาก็นำเสนอโปรเจกต์นี้ว่าเขาอยากจะทำเป็นรีเมคหนังเรื่องหนึ่งครับผมแล้วก็เขาก็เลยส่งหนังเรื่องนี้มาให้ดูแล้วพี่ก็นั่งดูกันพี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่น่ารักดีแล้วก็ดูเหมือนเคมีเราสองคนจะแบบจะเข้ากันได้กับหนังเรื่องนี้เพราะปกติเราเข้ากันนี้ได้ที่ผ่านมาคือการแสดงเข้ากันโนโนอะไรอย่างพอตอนเราไปดูแล้วเราดูใช่ไหมว่ามันมีภาพจำอะไรบ้างของหนังเรื่องต้นฉบับครับก็ตอนดูแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นภาพจำมันด้วยแบบเหมือนซีนจริงๆซีนไอคอนิกก็คือซีนขี่คอใช่ที่ทุกคนเห็นกันแต่ของพี่จะมีขี่คอหรือเปล่าก็เราติดตามก็คือเราต้องขี่เขาพี่พูดเรื่องอะไรอ่ะพูดเรื่องหนังอ๋อพูดเรื่องหนังอ๋อพูดเรื่องหนังพี่ตอบเรื่องอะไรพี่ก่อนเรื่องเดียวกันหรือเปล่าใช่เรื่องอยู่เรื่องไหนคะเนี่ยจริงๆ MV ปล่อย2ทุ่มใช่ป่ะถ่ายกินตลอดเวลาสุดท้ายมันมินิอัลบั้มอันเดรสหนังเรื่องนี้ดีมากแต่ต้องซื้ออันเดรสก่อนเพราะอย่างเวอร์ชันต้นฉบับเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวกันถึงเนื้อถึงตัวเวอร์ชันไทยมันจะขนาดเอาแค่ที่สปอยได้เห็นภาพหนูเล่นเป็นผีหนูจะไปโดนตัวอะไรเขาได้ไงก็คนเป็นผีจะเห็นของคนที่ไม่ใช่เป็นผีฮะใช่ก็เวอร์ชันนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งแล้วกันคิดว่ามันก็เป็นอีก
ลายเซ็นหนึ่งของทางพี่หมูพี่โต้งด้วยที่เขาลงมาเป็นโปรดิวแล้วก็กำกับเรื่องนี้ครับผมแล้วก็เป็นตัวพีกินด้วยเพราะว่ามันก็อาจจะได้อีกเคมีอีกแบบนึงมันมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นไหมหรือว่ายังเป็นแบบผีแบบจีนเหมือนเดิมเลยมันสปอยไม่ได้มันสปอยไม่ได้จริงแต่ในคาแรคเตอร์ต้นฉบับเขาบอกว่าเหมาะสมกับเราสองคนเพราะว่าคนนิวจะพระเอกจะบวยวายส่วนผีก็จะแบบว่าพูดถูกพี่พูดถูกคาแรคเตอร์พระเอกพี่ไม่ได้หมายถึงบิวกี้บวยวายทำไมเราออกตัวแรงกว่าพี่เธอวันนี้แบบหนูดีใจละที่ได้มาเจอพี่ทุกคนมันเป็นอย่างนั้นมาคาแรคเตอร์ที่แบบว่ามันเป็นอย่างนั้นในเรื่องแล้วก็ชีวิตจริงมันเหมือนทั้งตัวเราทั้งตัวบิวกี้กับตัวละครใช่มันไม่ได้เล่นกับตัวพี่กินมากพี่ว่ามันก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนึงนะแต่ว่าเราก็อาจจะดึงบางเอลิเมนต์ในความเป็นจริงเข้ามาเบลนด์อินกับคาแรคเตอร์เราด้วยซึ่งถ้าคนเชื่อว่าเป็นพีพีบิวกินแสดงจริงๆก็คือแสดงว่าเราทำถึงหรือเปล่าต้องรอดูอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆเพราะว่านี่ถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกของพี่ด้วยแล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกด้วยของทางบิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็พีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ครับที่แบบว่ามาร่วมทุนสร้างลงทุนไปเยอะไหมครับเยอะมากเยอะมากไม่ปฏิเสธก็เลยอยากให้ทุกคนดูกันนะติดตัวสามบริษัทแล้วนะเงินทุนต้องสูงมากติดสามบริษัทเลยนะเงินเดือนผู้บริหารสูงหนูไม่รับค่าตัวพี่อ้าวอย่างนี้ถ้าหมุนทะลุร้อยล้านแล้วแบ่งรายได้ยังไงนี่ถามเพื่ออนาคตพี่เลยความเพื่อนต้องนับเลขก่อนทะลุร้อยล้านแล้วแบ่งรายได้กันยังไงก็เป็นพี90บิวกินอ่ะบิวกิน10อันนี้บริษัทที่บิวจีเดียอ๋องั้นบิวพี90 GDH 5บิวกิน 2.5 พี่เบล 2.5 ลงตัวแล้วพี่เบลก็เก็บไว้เหมือนกันนะพี่จะไปหาเหมือนกันก็พี่จีน่าอย่าเพิ่งฟ้องร้องผิดกันอันนี้เป็นเรื่องเป็นประเทศสมมุติอันนี้อยู่ประเทศสมมุติเอ้าเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับเป็นช่วงปีหน้าครับผมก็เดี๋ยวไลน์อัพจะมีการประกาศไล่ๆมาแล้วครับก็คือพอกลับมาพอดีก็เดินสายพร้อมกันจังหวัดแล้วใช่ครับถ่ายไปแล้วเสร็จแล้วถ่ายไปแล้วตอนนี้เริ่มเหงาเนี่ยครับลูกเริ่มเหงาไม่เหงาแล้วเพราะว่าช่วงนี้พี่โฟกัสเรื่องงานแล้วที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอาจจะโฟกัสเรื่องของหัวใจบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้แบบว่าพี่พอละพี่ถามมาตรงเรื่องเหงาเขาไปอยู่อังกฤษนี่ถามแต่ว่าชาวบ้านที่เราพูดครับอันนี้เรื่องจริงแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงก็ถามว่าเหงาไหมล่ะครับก็มีบ้างครับผมเพราะว่าปกติเราเจอกันอาทิตย์หนึ่งแบบโหเกือบทุกวัน5วัน4วันน้อยสุด3วันอะไรเงี้ยพอไม่มีเขาอะไรเงี้ยมันก็สบายหูนิดหน่อย แต่ในความสบายหูนั้นมันก็มีความเหงาอยู่เหมือนแบบเหมือนเราก็ขาดแบบว่าส่วนหนึ่งของเราไปคิดถึงเสียงบ่นเขาคิดถึงเสียงบ่นเขาหรอไม่คิดถึงเสียงบ่นคิดถึงอะไรคิดถึงโมเมนต์ดีๆที่มีให้กันอันนี้จริงพอมันขาดไปมันเติมเต็มยังไงบ้างหมายถึงว่าหาวิธีทดแทนในช้อปปิ้งไม่ต้องคุยแล้วก็ช้อปเราก็เลยช้อปเยอะขึ้นก็ไม่มีแหละก็จริงๆก็เราก็มาโฟกัสเรื่องงานของเรานั่นแหละเหมือนจริงๆแบบพอเข้าไปอะไรเงี้ยเหมือนเราก็คิดว่าเอ้ยเราจะว่างขึ้นไม่ว่างก็ยังไม่ว่างเหมือนเดิมแต่เวลาเราพบเป็นไอทีมีคนในวงการมาแซวเราเยอะมากเลยนะเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนๆมาแซวเพื่อนๆแซวทำไมอ่ะเราไม่เคยแซวเพื่อนๆเลยนะก็ดีครับน่ารักดีเหมือนทุกคนเขาก็คงแบบว่าเห็นเรามั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบพี่เจเจพี่ป้าเนิร์ดพี่โอบอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างพอเข้าไปมันอาทิตย์นึงคุยกันกี่วันวันนึงต้องคุยกันทุกวันไหมหรือว่าก็คุยกันเขาคุยกันประจำนะครับหมายความว่าก็อาจจะไม่ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาตื่นเราหลับเขาตื่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็ด้วยเวลาที่มันไม่ตรงกันด้วยแล้วก็พี่ว่าจริงๆเขาก็ไปเพื่อไป enjoy ชีวิตกันด้วยค่ะไปเรียนนี่แหละครับผมไปเรียนก็อยากให้เขาโฟกัสเรื่องเรียนแล้วก็พี่ว่าให้เขาไปสนุกกับการแบบว่าใช้ชีวิตที่นู่นอย่างวันนี้เขามาเขารู้ไหมอะไรนะครับอย่างวันนี้มาเขารู้ไหมว่าเรามีทะเลว่าเรามีที่นี่เหรอว่าเรามีเขารู้ไหมรู้สิรู้ไหมเขาต้องรู้แล้วครับผมก็คุยกันแต่ที่ Paris ครับว่าตั้งแต่แบบว่าเพราะว่าระหว่างที่ถ่ายทํา MV เค้าก็มาหาด้วยนั่นไงเอาหลุดแล้วหรอไม่เราเล่าเองเอาตอนแรกถามว่าเพราะเราพี่ไปหาเค้าอะไรอย่างแรกที่เค้าไปเค้าก็มาเค้ามาอยู่ด้วยเรื่องแพลนเรื่องโปรโมทเรื่องเพลงอะไรก็แชร์กันเค้านั่งรถไฟมาหาเราเลยเหรอเค้านั่งรถไฟมาดีใจมั้ยดีใจมั้ยก็เฉยเฉยเนี่ยชิงตัดหน้าก่อนไม่งั้นหนูก็บินไปละมาอยู่ด้วยกี่วันมาอยู่ด้วยประมาณ4วันถ่ายคิดถึงมั้ยเขานอนกับพี่เบลแล้วทำไมไม่ไปหาว่าแล้วทำไมเราถึงไม่หันเพราะเรื่องเขาเป็นพระเอก MV เองก็เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในซองแดงแต่งผี
เราก็อยากให้แบบเก็บโมเมนต์นี้ไว้ให้เธอคนเดียวเลยแต่ว่าจริงๆก็ต้องมีเขาหนึ่งเพลงใช่ไหมที่จะให้เขาไปเพลงคือเพราะว่าแฟนคลับรู้สึกว่าเราออกเพลงมาหลายซิงเกิลแล้วก็รอติดตามนะเพราะว่าในโปรเจกต์ในโปรเจกต์หนังอันนี้มันนอกจากจะมีตัวหนังแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยโมเมนต์มันเกิดเออมันเกิดที่มามันเกิดหนูใช่ไหมมันเกิดเขาก็พี่คิดว่าเช้าพี่ก็สู้พี่อย่างแกพี่เลยโอ้โหอันนั้นภาพมันเกิดเขาไงใช่ไหมฉลองอะไรนะพี่ไปหาเขาที่ที่อังกฤษเลยวันเกิดเขาหรอมันกินแค่ปากซอยจริงๆปากซอยจริงๆเพราะไม่ได้ไปติดงานพอดีครับผมช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องขึ้นคอนเสิร์ตที่ป๊อปเฟสด้วยครับแล้วก็มีคิวซ้อมพอดีแต่ว่าเราก็คุยกันอยู่แล้วตอนแรกเขาจะบินไปเซอร์ไพรส์เขาที่เกาหลีแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าเหมือนเขาต้องรีบบินกลับไปเรียนตอนแรกเขาจะอยู่เกาหลีนานขึ้นอีกวันแต่ว่าแกงๆที่พี่ผู้จัดการเขาจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเหลือคนเดียวยังไม่ได้จองก็เลยไม่ได้ไปตอนแรกก็จะไปเซอร์ไพรส์เขาที่เกาหลีแต่ว่าพอมีโอกาสได้เจอเขาที่ปารีสแล้วก็เลยเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาไปเลยเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรเค้กโอ้ยและความรู้สึกดีๆที่มีให้เธอจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปต์ของทุกปีป่ะที่เราจะต้องไปถึงเค้กคนแรกให้เขาไม่ว่าเขาจะอยู่ในส่วนไหนของโลกใบนี้ของโลกใบนี้เกิดละเกิดนึกอ่ะได้มั้ยพอนึกก่อนนะพี่เพราะมันเยอะมาเอาแค่เล่าพอแหมแหมเลยอ่ะก็มันก็ไม่ใช่คอนเซ็ปต์หรอกครับหมายความว่าเรามีโอกาสไปเซอร์ไพรส์เขาได้เราก็ไปเซอร์ไพรส์เขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราทำให้กันตลอดอย่างเงี้ยครับผมมาหลายปีแล้วมากๆเลยมันก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เราจำเป็นจะต้องทำให้กันและกันแล้วครับซึ่งเขาก็ทำเหมือนกันที่ถือเค้กมาให้เราในเคสของพีอ่ะในเขาก็ทำเหมือนกันใช่ครับจริงๆนะคำอวยพรมันอาจจะว่าอวยพรกับมันทุกปีมันต้องเอาท่านที่เราตอบได้อะอะไรนะคำอวยพรนะคำอวยพรนะครับก็ไม่อวยพรเลยเขาจริงๆพี่ว่าเขาเก่งอยู่นะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จมากๆแล้วตอนนี้พี่ว่าคงไม่อวยพรให้แบบพี่ก็คงไม่ได้อวยพรอะไรให้เขาเยอะอะไรเงี้ยก็แบบบอกให้เขาแบบมีสุขภาพดีๆแล้วกันอย่าลืมดูแบบดูแลตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้เขามีความสุขกับทุกๆเรื่องที่เขาทำแล้วก็อยากให้เขามีความสุขกับทุกๆอย่างที่เขาเลือกการใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ให้เขาเอนจอยที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ปกติเราก็ต้องมีของขวัญใหญ่ไม่ต้องมีของแทนปีนี้มีไหมนอกจากนี้โหพี่ไม่จะแหวนจะนู่นจะนี่หนูสั่งให้เขาไปเต็มที่เลยเหลืออะไรเหลือเขาอยากได้อะไรไหมเหลือเขาเปรย์อะไรให้บ้างไหมเขาก็เปรย์เปรย์แปลว่าแบบเหมือนเขาอยากได้แบบรถใหม่รถอะไรนั่นแหละสิพี่คนเรามี2ขาจะขับรถกี่คันพี่กิจเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือแบบเปิดมา3ปียิ่งใหญ่อยู่นะงบประมาณติดลบแล้วเอ้าอยู่ที่ติดลบเลยติดลบแล้วเพราะว่าในการใช้ทำ MV และของฟุ่มเฟือยจำนวนมากของผู้บริหารก็คือพี่เบลของขวัญให้ไปแล้วครับให้ไปเป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นของเขาไม่ให้บอกเขาบอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเป็นชิ้นเดียวที่ยามนี้เขาเรียกขาดอะไรอยู่เพราะเขามีทุกอย่างแล้วแค่มีเราเขาก็มีครบทุกอย่างแล้ววิ่งแค่มีเราเขาก็มีครบทุกอย่างแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะพี่พูดได้เหรองั้นหนูขอโทษละกันฝากเพลงต่อไปได้ตลอดเวลาจริงๆมันยากไปสำหรับการซื้อของให้เขาเพื่อนคนนี้ก็ยากเพราะว่าเหมือนเขาตัวเขาเองเขาก็มีครบทุกอย่างแล้วด้วยแล้วก็จริงๆไม่เขาไม่ได้ขออะไรเลยแล้วก็จริงๆเพราะเราให้กันเพราะว่าเราเหมือนให้กันทุกปีมากกว่าผมมันไม่แมทเทอร์แล้วว่าจริงๆกับของชิ้นนั้นมันต้องเป็นอะไรหรือมันต้องแพงมูลค่ามันต้องสูงอะไรเงี้ยคือมันคือของที่แบบเราตั้งใจให้มากกว่าเราก็ดูว่าแบบเราอยากจะให้สิ่งนี้จริงสิ่งนี้ที่แบบล่าสุดที่ให้เขาไปก็เป็นแบบเป็นชิ้นเดียวในโลกเลยชิ้นเดียวในโลกอันนี้คือตั้งใจทำเองครับผมทำให้เขาโดยเฉพาะเขาตื้มปริ่มไหมตอนที่ได้ว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกนะคนนี้เป็นคนให้เขาไปให้กันที่เกาหลีมาสวนกันในสนามบินอย่างนี้เลยมีกำชับไหมคะว่าต้องแบบถือดีๆนะแต่งตัวเลยใช่กำชับไปแล้วโอ้ยตลอดเนี่ยไม่งั้นตำแหน่งการผู้จัดการจะสั่นคลอนตำแหน่งผู้จัดการสั่นคลอนแล้วเขาแบบแมสเซจหรือโทรมาคุยอะไรไหมก็ยังไม่ได้รับข้อความนั้นเลยอ่ะพี่ผมก็เสียใจพี่ช่วยอะไรได้บ้างพี่ช่วยอะไรได้บ้างฝากส่งข้อความนี้ไปหาเขาที
น่าทำโซนนั้นว่าเมื่อไหร่จะใส่ของขวัญนี้ให้ใส่แอคเซสซอรี่เหรอรู้แล้วเตรียมหลบแล้วเนี่ยเรื่องความสุขก็อีกดีกว่าเดี๋ยวก็ถึงไม่ได้เราเตรียมของคืนเขายังไงบ้างอะไรนะครับแล้วถ้ามันเกิดเราปีหน้ารอบหน้าเราจะเตรียมของขออะไรของคืนไม่ขออะไรแล้วพี่มีเหมือนแล้วไม่ขออะไรแล้วก็มาเจอกันนี่แหละแค่มีเขาก็พอมีเขาก็พอวันเกิดปีนี้ก็ขอให้เธออยู่ข้างเราก็พอพี่ขอย้อนกลับไปนิดทั้งสองครอบครัวเคยมีโอกาสได้ไปกินข้าวกันล่าสุดครับเป็นไงบ้างก็เป็นเลี้ยงส่งมิลกินนี่แหละครับไปเรียนต่างประเทศแล้วก็นัดเจอกันกับญาติๆเขาทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นครอบครัวพี่ด้วยไปหาเวลาเจอคนครอบครัวใหญ่ๆแบบนี้รวมกันสองครอบครัวบรรยากาศเป็นไงก็คือคืนครับผมเสียงก็จะแบบหลายเดซิเบลหน่อยก็จะค่อนข้างดังเพราะว่าแบบอยู่กันหลายคนไงครับแต่มีคำพูดหลุดออกมาจากอาโกว่าหลานชายหลานสะใภ้อะไรเงี้ยหลานชายหนูต้องเรียงศักดิ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้หนูลำดับงงไปหมดหลานสะใภ้แปลว่าอะไรอ่ะส่วนหนึ่งของครอบครัวส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพี่เหมือนกันเขาอยู่ในตำแหน่งไปนะครับอยู่ไรตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นพี่มันเป็นหลานมากเป็นหลานสะใภ้ใช่ไหมเห็นไหมหลานเขาทำเงินตำนานอยู่ตลอดไปไม่เกี่ยวเวลาเขาเรียกเนี่ยมันดื้อเขินไหมพี่ครับเขาเขินไหมเวลาเขาเรียกแบบนี้เขินไหมพี่อันนี้คืออาโกโกเอ๋ใช่ไหมโกเอ๋อะพูดอะไรก็ไม่รู้เขาพูดความจริงไหมเออก็พูดคือการจะเป็นหลานสะใภ้ได้หมายความว่าเราต้องแบบว่าเราต้องเป็นแฟนเขาถูกไหมมันแปลว่าอะไรอ่ะพี่ขอโทษละกันตำแหน่งที่เขาให้ยอมรับไหมตำแหน่งนะขอเป็น CEO บริษัทดีกว่าไปช่วงเขาไม่อยู่เนี่ยเราต้องไปทำคะแนนกับโกกับอาม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างช่วยไปดูแลไหมแบบระวังพอดูไปช่วยดูแลครับหมายความว่าถ้าเขาชวนไปหรือว่าจริงๆอย่างล่าสุดก็อย่างคุณพ่อคุณแม่ก็ไปร่วมทำบุญช่วยเหลือทั้งครอบครัวมากับครอบครัวบิวกินด้วยทำหน้าที่ลูกสะใภ้ที่ดีหนูไม่ว่างหนูไม่ว่างไงพี่หนูก็เลยไปไม่ได้ก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่ไปด้วยครับเขาก็คุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเขาก็คุยกันเขามีฝากฝังไหมฝากดูแลที่บ้านให้หน่อยนะช่วงนี้เขาไม่อยู่เขาฝากฝังดูแลที่บ้านหนูว่าเขาน่าจะน่าจะฝากผิดคนน่าจะฝากผิดคนโอเคนะมีอะไรอีกไหมโอเคนะเราได้เจอพีพีตั้งแต่วันนี้จนถึงปีหน้าเออมีลืมนิดนึงไปเดินแบบออร์เรียลใช่ไหมเออไปแฟชั่นโชว์แฟชั่นทัวร์ของแฟชั่นวีคออร์เรียลครับออร์เรียลก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานของทางออร์เรียลครับที่โอเปร่าตรงที่ปารีสก็ไปเดินแบบมาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนที่แล้วครับเป็นไงบ้างกับโมเมนต์ที่แบบเราจะต้องไปเดินแบบเองสนุกครับสนุกมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆครับเพราะว่าเหมือนเราได้ไปเจอแบบว่าคนดังหลายๆคนด้วยอย่างไคลี่เอ้ยไม่ใช่ไคลี่เคนโดครับก็ไปเจอเคนโดมาแล้วก็ได้ร่วมงานน้องจิมินายด้วยแล้วก็พี่นิชาด้วยครับบรรยากาศมันแตกต่างจากเคนวอลบ้านเราก็แตกต่างเลยครับพี่ว่าด้วยความที่งานตัวสกิลวันมันใหญ่มากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราเหมือนได้ไปร่วมงานกับคนที่เป็นคนดังระดับโลกแล้วเขาก็มีความเป็นโปรเฟสชั่นอลมากๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นการทำงานอีกรูปแบบนึงเลยที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดีเทลเล็กๆน้อยๆมากๆที่แบบบางทีตัวเราเองเรายังไม่เห็นเลยในระหว่างการทำงานของเราเองเลยเรารู้สึกว่าเราได้ไปเห็นสิ่งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่แบบเหมือนเราก็นำสิ่งเหล่านี้แหละกลับมาใช้กับงานของเราในรูปแบบอื่นๆอย่างไพทานไพทานของบาลองเองพีก็ได้ไปนั่งดูอยู่เลยก็ไปนั่งดูครับยังไงบ้างบรรยากาศก็เป็นครั้งที่น่าจะมาครั้งที่5แล้วมั้งครับกับเลซิก้าที่แบบว่าไปนั่งดูโชว์มาถ้านับรวมก่อนหน้านี้ก็จะเป็นซีเซี่ยงไฮ้ที่ไปเดินมาก็ทุกครั้งที่ไปก็สนุกครับสนุกมากเหมือนเราเป็นแบบว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้ไปแล้วครับเพราะว่าทีมงานเราก็เจอกันบ่อยมากๆแล้วก็ทำงานมีโปรเจกต์ร่วมกันตลอดฝากเพลงได้ครับก็ฝากเพลงนะครับขอโทษละกันนะครับผมสามารถฟังได้แล้ววันนี้ตอน2ทุ่มนะครับ2ทุ่มสามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube Channel PP Kid Entertainment นะครับผมแล้วก็ฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับ